นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคชิกุนกุนย่าในพื้นที่ของตำบลท่าอิฐครับโดยนางยุปดีอ่อนหวานอายุ59ปีก็เป็นคนแรกที่ติดเชื้อชิกุนกุนย่ามา2เดือนแล้วจากญาติที่เดินทางมาจากภาคใต้ขณะนี้ได้รับการดูแลใกล้ชิดจากนายกอบต.ท่าอิฐและสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกับอีกหลายคนนะครับที่ตรวจพบการติดเชื้อในพื้นที่ครับพรุ่งนี้ว่าจะไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าพบเจอโรคอะไรให้ไปโรงพยาบาลคือยังขณะนี้ก็ยังปวดยังมือสั่นอยู่ตลอดยังสั่นประมาณ2เดือนมาแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยใช่จ้ะหมอเขาบอกว่าไอ้โรคนี้จะไม่มียาเพราะรักษาตามอาการใช่หมอก็โรงพยาบาลก็บอกมันเลยโรคนี้จะไม่มียาไม่มียารักษามีแต่ยาให้ตามอาการเขาก็เจาะไขน้ำในกระดูกไปแล้วก็เนี่ยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปหาหมอหมอก็เจาะเลือดไว้6หลอดโอ้โหวันนัดให้เราไปวันที่เจาะเลือด6หลอดเลย6หลอดเลยเพราะว่าฉันอาการฉันไม่ดีเลยเริ่มแรกมีไข้นิดหน่อยแล้วก็ปวดที่ขาตกกลางคืนเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่ามันรุมผมหมดเลยตามข้อตามตัวเนี่ยเจ็บตามข้อหมดเลยเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะหักคายออกมาหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ลุมกันอยู่แทบทุกวันกินยาก็รักษาก็ขั้นพื้นฐานก็แค่ยาพาราครับซึ่งที่ตำบลท่าอิฐขณะนี้พบผู้ป่วยโรคชิกุนกุนย่าในพื้นที่แล้ว6คนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและที่สำคัญคือยังต้องเฝ้าระวังอีกหลายคนซึ่งอบต.และสาธารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงลายกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยืนยันว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ครับที่พบเชื้อแล้วที่เป็นทางการประมาณ6รายด้วยกันแต่ทางเรานะทางสาธารณสุขรพสต.ร่วมกับอบต.ท่าอิฐก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในตำบลท่าอิฐของเราเนี่ยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือยุงสวนนะที่จะเป็นแหล่งกำเนิดของโรคนี้สำหรับโรคชิกุนกุนย่าหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีพาหะเป็นยุงเป็นพาหะครับพบในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงมีผื่นปวดกระดูกหรือว่าข้อปวดศีรษะปวดกระบอกตาและจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์โดยทั่วไปไม่มีการรักษาจำเพาะครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ให้ถูกยุงกัดและไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันนี้เรียกว่าต้องทำกันทั้งปีนะฮะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงนี้จะมีการแพร่ระบาดเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วแพร่ระบาดกันทั้งปีเพราะนั้นการป้องกันคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับ